ือประเด็นของดิจิตอลคัลเจอร์ดิจิตอลเอนไวรอนเมนต์แล้วก็ดิจิตอลอาร์ตแอนด์ดีไซน์สารพัดที่เราจะเติมเข้าไปข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นประเด็นที่ผมสนใจมาจะเป็น10ปีแล้วแต่ว่าจนบัดนี้เองก็ยังแฮนเดิลหรือว่าควบคุมมันได้ไม่ดีพอส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเรารู้อยู่แล้วว่าของพวกนี้มันเปลี่ยนตัวเองทุกวันในที่สุดก็คือเราก็วิ่งตามนะครับเมื่อสัก10ปีก่อนตอนสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทางด้านสถาปัตยกรรมอาร์คิเทคเจอร์ก็คือเรนเดอร์ของตัวภาพที่จะเรียกว่าpresentation ทางสถาปัตยกรรมมันเริ่มเปลี่ยนจากการถูกใช้มือไปเป็นคอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยและสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในการที่มันทำงานเรนเดอร์คือสามารถที่จะพริมหรือระบายออกมาได้เหมือนจริงหรือว่างดงามและสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆ10ปีที่ผ่านมาก็สูงขึ้นสูงขึ้นคือในตอนแรกเนี่ยสมัยก่อนมันก็มีแค่โปรแกรมแคดก็คือคอมพิวเตอร์เอ็ดดีไซน์มันก็ถือว่าติดเต้นมากพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วถ้าเรายังจำได้ยุคแรกๆคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เรนเดอร์ก็จะเป็นอย่างเช่นของบริษัทซิลิคอนกราฟิกนะครับแล้วก็คนที่ทำงานคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเนี่ยถ้าสมมติจะต้องใช้เครื่องที่เราเรียกว่าไอ้ data storage ก็คือหน่วยเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีอันนึงเราเรียกว่า iOmega บล็อกใหญ่ๆนะครับ256เมกะไบต์นี่ก็แพงมากเดี๋ยวนี้คุณสามารถที่จะมีตัวทำได้ก็32กิก64กิกในราคาอาจจะซื้อเบียร์นี่ก็แค่ 2-3 ขวดเท่านั้นเองซึ่งมันจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนเร็วมากเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีใครนึกถึงวันเวลาของเก่าซึ่งเราใช้ดิสเคทเนาะ 3.5 เมกะไบต์แผ่นบางๆตกทีก็ยับยี่ๆโอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็ตอนหลังเนี่ยโอ้โหแผ่นดิสคุณสามารถซื้อได้ตามร้าน7ที่จะไรอะไรได้ 4.7 กิกะไบต์เพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชิฟต์แน่นอนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมี 3-4 กลุ่มนะครับซึ่งสนใจการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับผมจะลองไปดูง่ายๆกลุ่มแรกก็แน่นอนเป็นพวกนักสังคมวิทยามีสังคมวิทยาเขาก็จะสนใจว่าไอ้ดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยมันกระทบกับชีวิตมนุษย์ยังไงมันเปลี่ยนวิธีคิดยังไงมันเปลี่ยนวิธีที่เราเปอร์ฟอร์มใช้ชีวิตยังไงกลุ่มที่2นี่ก็คือพวกที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างกรณีที่เรามีเนี่ยพวก iPhone หรือ Samsung แบบเนี้ยนะครับจอใหญ่ขนาดเนี้ยมันทำให้บริษัทมือถือซึ่งเคยมีอาณาจักรใหญ่โตอย่างโนเกียมันไม่มีพื้นที่แล้วเราทุกคนเคยผ่านยุคโนเกียเราเป็นโพสต์โนเกียนะครับทุกคนในชีวิตนี้ล้วนจะต้องเคยมีโนเกียน้อยหนึ่งเครื่องจนวันนี้เรารู้สึกเวลาเราผมไปดูคลิปล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเครื่องโนเกีย3310ที่เราเรียกว่าหัวกระดุมเนี่ยตอนนี้มันกลับมาได้รับความนิยมในอเมริกาอีกครั้งนึงในฐานะที่มันเป็นเครื่องที่ใช้เปิดเบียร์ได้ดีที่สุดก็คือว่ามีกระป๋องมีขวดเบียร์มันเปิดเบียร์ได้ดีมากนะครับคือมันบริษัทโนเกียจากฟินแลนด์ก็แทบจะล้มละลายไปหรือนับว่าอารยชนก่อนหน้ายุคที่ไอโฟนหรือซัมซุงพวกนี้เข้ามาหรือไอแพดก็คือแบล็คเบอร์รี่อย่างนี้ไม่มีใครมาขอพินนัมเบอร์กันแล้วเนาะนะครับขอ BB เนี่ยมันจบไปหมดละคือสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนเร็วมากจนโอเคแล้วผมคิดว่าคนที่ทำงานในคอมพิวเตอร์อินดัสทรีเนี่ยค่อนข้างที่จะผมคิดว่าถ้าเราจะถือกฎของโมที่ว่าทุกๆ18เดือนเนี่ยเนาะคอมพิวเตอร์มันจะดับเบิลตัวเองในทั้งหน่วยความจำแล้วก็ความเร็วเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเล่าย้อนอีกเรื่องนึงก็ได้ก็คือว่าเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนเนี่ยผมอยู่ในประเทศลาวเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามันต้องโทรศัพท์เนาะนะครับมาหาเพื่อนแล้วก็แบบเฮ้ยมันทำไงดีเนี่ยจะเดินไปหานะเราเป็นคนแบบเฉยมากนะเดินไปที่ตู้โทรศัพท์แล้วก็ซื้อการ์ดหรือหยอดเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่โทรผ่านไลน์ใช่ไหมครับผมว่ามันคืออะไรโทรผ่านไลน์เขาก็แนะนำให้เราโหลดแอปพลิเคชันไลน์แล้วปรากฏว่ามีฟังก์ชันที่มันสามารถโทรศัพท์ก็เสียงชัดเหมือนแบบคุยกันอยู่แถวประตูน้ำอะไรอย่างนี้เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็น่าสนใจมากคือสมัยเมื่อ10ปีที่อังกฤษเนี่ยเวลาจะโทรกลับบ้านเมืองไทยนะฮะคุณก็ต้องไปที่เขาจะเรียกว่าไชน่าทาวน์มันก็จะมีร้านของคนจีนเนี่ยขายสิ่งที่เรียกว่าการ์ดโทรศัพท์เนี่ยมันจะมัดเป็นปึกๆเลยนะ
นะครับคุณจะซื้อ5ปอนด์10ปอนด์ถ้าซื้อ5ปอนด์เนี่ยแถม2ปอนด์ซื้อ10ปอนด์แถม4ปอนด์แล้วคุณก็ขูดมันก็จะมีพินนัมเบอร์เนาะคุณก็โทรผ่านศูนย์แล้วก็โทรเข้ามาเมืองไทยนะครับซึ่งคิดดูว่าวันไหนเราแบบเกิดอยากโชว์กับหาแฟนหาครอบครัวเนี่ยแล้วเกิดคิดว่าต้องใช้ยาต้องซื้อการ์ดเป็นตุกๆณวันนี้ที่มันจบแล้วผมมานั่งดูเฮ้ยธุรกิจการ์ดจีนอย่างนี้มันจะอยู่ยังไงต่อถ้าทุกคนโทรผ่านไลน์ได้หมดนึกออกไหมเราสามารถชัดเจนมากด้วยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ก็ใช้วิธีการโทรผ่านไลน์นั่นแหละเฮ้ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอินดัสทรีจำนวนมากที่เกี่ยวกับเทเลคอมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันพังไปโดยที่เราแบบแทบจะไม่มีตัวนะคือเราแบบเหมือนกับว่าเราแบบเขาเรียกอะไรนะเราใช้ชีวิตปกติเนาะนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่มันเริ่มถูกทำให้ผลกระทบจากดิจิตอลเนี่ยมันกินเข้าไปกินเข้าไปสลายลงไปกระจัดลงไปเนี่ยเราไม่ค่อยมีการตรวจสอบข่าวใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเนาะยกเว้นว่าคุณจะอยู่ในอินดัสทรีจริงเช่นบริษัทนั้นเจ๊งไปแล้วบริษัทนี้เจ๊งไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันก็น่าสนใจมากเลยว่าพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับเรื่องทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์กลุ่มที่3ซึ่งได้รับผลกระทบแน่ๆแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรับผิดชอบโดยตรงนะก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าอาร์ติสต์และดีไซเนอร์ก็คือศิลปินและก็นักออกแบบมันเกิดผลกระทบยังไงเอาพูดง่ายๆเอาตัวอาร์ติสต์ก่อนนักออกแบบนี่ผมจะรวมสามประเด็นเพื่อนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์คาพยพของนักออกแบบดิจิทัลอาร์ติสต์เนี่ยมันยกตัวอย่างในสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือฟิล์มสาขาของภาพถ่ายซึ่งเราถือว่าภาพถ่ายในภาควิชาที่ผมอยู่ก็จะพูดเรื่องโฟโตกราฟิกอาร์ตเยอะนะครับสมัยก่อนเวลาเราพูดศิลปะภาพถ่ายเนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของสกิลคุณมีความสามารถในการคุมความไวแสงคุณมีความสามารถในการเห็นองค์ประกอบภาพคุณมีความสามารถในการค้นหา subject แปลกๆมาถ่ายรูปใช่ไหมครับมาสัก10 20 30ปีเนี่ยคุณไปคุยกับด้วยเทคนิคทุ่งหมาเม่งซึ่งผลิตนักถ่ายภาพจำนวนมากเลยมีช่างภาพจำนวนมากก็จะพูดกันเรื่องแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย Photoshop เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการคิดหมดเลยว่าภาพถ่ายที่ดีมันต้องประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไอเดียและคอนเทนต์มากกว่าสกิลอย่างเจฟวอนเนี่ยนะครับภาพถ่ายเจฟวอนเนี่ยเวลาเรามันเป็นภาพที่คิดว่าคลาสสิกมากหลายคนก็จะชอบยกตัวอย่างคือมันเขาเอามาจากภาพถ่ายภาพเขียนภาพพิมพ์ของโฮกุไซซึ่งเป็นภาพที่ชาวนาเนี่ยกำลังถูกพายุพัดทั้งหมอกทั้งใบไผ่เนี่ยปลิวตอนนี้เจฟวอนเนี่ยจัดองค์ประกอบภาพใหม่เป็นคนที่เราเรียกเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นพวกออฟฟิศแมนทั้งหมดเนี่ยนะครับยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งแบบเดียวกับในภาพวาดของโฮกุไซภาพพิมพ์ของโฮกุไซแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนก็คือกระถางถ่ายเอกสารนะครับกระเป๋านะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานออฟฟิศแต่ว่าสเกลของภาพถ่ายที่เจ๊บอมนำเสนอเนี่ยมันใหญ่ประมาณเท่ากับ1พาเนลของชั้นหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่ภาพถ่ายแต่ที่คุณเห็นแบบเห็นในรูปว่าคุณจะรู้สึกว่าเออนี่มันคือศิลปะภาพถ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่าเจ๊บอมเนี่ยใช้วิธีเดียวกับที่เราทำโฆษณาตามป้ายรถเมล์ก็คือมีไฟปรากฏอยู่นั่นเลยเพราะในที่สุดไอ้ตัวภาพถ่ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยการจัดองค์ประกอบใหม่ก็คือการทำ Photoshop นะครับให้คล้ายกับของโฮกุไซขยายสเกลมันขึ้นมาใส่รายละเอียดลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์อื่นเนี่ยทำให้ภาพถ่ายมันมีมิติที่จะพูดมากขึ้นสิ่งนี้เองมันก็คือกระบวนการซึ่งผมคิดว่าตัวภาพถ่ายมันเป็นไฮเปอร์เรียลิตี้ถ้าเราจะเชื่อกันแบบอย่างที่นักสังคมวิทยาชื่อดังคนหนึ่งนะครับก็คืออุมเบโต้โคเคยพูดก็คือ Travel and High to Real ก็คือว่าในที่สุดตอนนี้มันทุกอย่างมันเอาความจริงหลายแบบมาผสมแล้วก็พูดว่านี่เป็นความจริงชุดใหม่อันนี้ซึ่งเป็นเรื่องเก่ามากนะครับมันคุยเรื่องนี้มานานแล้วซึ่งผมก็จะไม่พูดซ้ำแต่ว่าในประเด็นมันก็คือว่าไอ้สิ่งนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยกระบวนการที่เราสอนหนังสือหรือกระบวนการที่เราพูดเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็งานออกแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้การพูดเรื่องเอสเตติกคือสุนทรียศาสตร์แบบเดิมอีกแล้วนะนะสุนทรียศาสตร์แบบเบเนเดตโต้โอเช่ก็คือว่านี่มันต้องจิตใจสูงส่งหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยอย่างที่ตอนก็ยังมีศิลปินเป็นอย่างมากก็ยังพยายามจะพูดเรื่องแบบนั้นอยู่อันนี้ก็เป็นสุนทรียศาสตร์ซึ่งโอเคไม่ผิดมันก็พูดได้นะเห็นผมก็กรณีนั้นแบบ
เมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่มันมีใครไปตัดต้นไม้ที่ภาคใต้แล้วเป็นเรื่องใหญ่โตกันมากทั้งใน Facebook นอก Facebook ว่าโอ้ยต้นไม้มันใหญ่โตมันดีคุณมาทำงานศิลปะได้ยังไงใช่ไหมถ้าในมิตินึงเนี่ยผมว่าเราถ้าเรายืนยันว่าศิลปะมันทำได้ทุกเรื่องคุณก็ต้องดีเฟนให้เขานะเสร็จแล้วก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยฉะนั้นคุณไปทำมันออกมาเป็นรูเนี่ยผมเข้าใจได้ก็เถียงกันในเรื่องเอสเตติกแบบนั้นนะเนาะนะว่าคันปัญหาเรื่องเอสเตติกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่อง subjective ก็คือว่าเรื่องอัตวิสัยแต่ละคนก็จะมีความงามของตัวเองที่แบบว่าพอใจที่จะยัดความงามแบบนี้เนี่ยไปให้คนอื่นด้วยซ้ำซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาอยู่พอสมควรยิ่งถ้าใครเป็นพวกแบบความงามแบบคลาสสิกเนาะนะครับมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ยคุณไปทำอะไรเนี่ยต้นไม้ที่มันงามอยู่อย่างนั้นนะมันสวยมันมีกิ่งก้านสล่างเนี่ยมันดีอยู่แล้วอยู่ดีๆที่คุณไปคว้ามันไปตัดมันไปทำอะไรเนี่ยมันไม่เห็นครบบ้านยายผมที่สวยกว่าอีกคนที่พวกมีเอสเตติกก็จะวิจารณ์คือพวกนี้มันจะลำบากตรงที่ว่าเวลาคุณไปพูดในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเอสเตติกของสิ่งที่เรียกว่าไวรัสอยู่เหมือนกันคือเอสเตติกยุคใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับดิจิตอลก็คือว่ามันต้องถูกก๊อปปี้แอนด์เพสต์ได้ประเด็นผมจะเริ่มเข้าประเด็นก็คือว่าเอสเตติกยุคใหม่เนี่ยมันต้องแค่ระบาดอ่ะมันไม่ใช่เอสเตติกที่คุณพึงใจอ่ะพึงใจแล้วคุณก็เก็บไว้เหมือนคุณแบบคุณได้ภาพเขียนของโมนี่มาแล้วคุณก็เอาไปแขวนไว้ในห้องแล้วตื่นเช้ามาคุณก็จิบกาแฟดูตกเย็นคุณก็ยิ้มวายดูอยู่คนเดียวผมคิดว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างในงานของไอ้เหวยซึ่งเขาเป็นตุ้มมุนจักรันนะครับของสมัยราชวงศ์หยวนนะครับราชวงศ์หมิงผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่ามันเป็นจักรันซึ่งตอนนั้นก็มันก็มีราคาพอสมควรแหละเสร็จแล้วเขาก็ถ่ายรูปในขณะที่เขาค่อยๆปล่อยจักรันลงไปที่พื้นเนาะนะครับแล้วก็แตกเสร็จแล้วก็เอาภาพถ่ายเนี่ยมาจัดแสดงพวกที่เป็นเอสเตติกแบบเดิมเนี่ยเฮ้ยนี่มันคือเนาะอาร์ติแฟกต์หรือเป็นของทางโบราณคดีคุณไปทำอย่างนี้ได้ยังไงเนาะคนโหแบบกว่าเขาจะปั้นขึ้นมาได้กว่าจะผ่านในยุคมาเป็นพันปีอย่างนี้คุณไปทำเนี่ยแต่สิ่งเนี้ยถามว่าคุณตัดสินอย่างไรถ้าคุณพูดแบบจะมองจากสุนทรียศาสตร์หรือเอสเตติกของไอ้เว่ยคือว่าถึงผมจะซื้อมันมาได้ผมประมูลมาได้ผมเก็บมันไว้ในห้องนี่มันมีคนดูแค่คนเดียวเนาะผมถ่ายมันออกมาทำมันในภาพถ่ายเนี่ยแล้วมันถูกพิมพ์ออกไปเรื่อยเนี่ยระบาดไปเรื่อยคนมันเข้าไปถึงเอสเตติกนี้ได้มากขึ้นพูดง่ายๆแค่ประเด็นแบบนี้ก็คือว่า 3-4 เรื่องมันจะเกิดขึ้นพร้อมกัน1ก็คือโลกดิจิตอลทำให้ทุกคนเข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมอยากอ่านนู่นนี่เนี่ยผมก็ลำบากเพราะในห้องสมุดเดี๋ยวนี้เมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเนี่ย PDF กดแตกก็คราวนี้ทุกคนก็จะอ่านได้เยอะผมเริ่มแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคง 3-4 ปีจะไม่รู้จะอ่านหมดหรือเปล่าที่วันนั้นพวกเซฟกันจนแบบเครื่องสุดพันอันที่สองก็คือว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเดโมแครซีจริงๆก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเป็นหนึ่งหน่วยเนาะผมมีสิทธิ์ที่ผมจะปริ้นภาพของไอ้เว่ยๆจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ติดไปที่บ้านผมแล้วผมก็นั่งดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเรามีเสรีภาพขึ้นเรามีความสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้มันเปลี่ยนหลายๆเรื่องในทางศิลปะหมายถึงว่าไอ้การที่เราจะบีบบังคับให้ของอะไรอยู่ในพื้นที่จำกัดมันเริ่มถูกสลายลงพื้นที่ทางศิลปะมันไม่ใช่แกลเลอรี่ต่อไปเนาะซึ่งมันก็แน่นอนมันหลายปีที่ผ่านมามันก็ถูกกระทบอยู่แล้วล่ะเพราะมันหมายว่าแกลเลอรี่ในจริงมันก็เป็นแค่การจัดแสดงงานเปิดงานปิดผลงานบางอย่างแต่ว่าจริงศิลปะมันก็เดินทางไกลกว่านั้นอยู่ละอันนี้ตรงนี้มันก็คือประเด็นซึ่งถูกเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลดิจิตอลไลฟ์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าศิลปินเนี่ยนะครับในบ้านเราอาจจะยังเหมือนกับว่ายังมีคนจำนวนน้อยมากที่พยายามจะเล่นเกี่ยวกับสิ่งเรื่องของตัวเอสเตติกใหม่ๆที่เป็นผลกระทบจากดิจิตอลคือยังไม่มีการพูดกันจริงๆด้วยเนาะเอาแบบซีเรียสว่าสุนทรียศาสตร์ในยุคดิจิตอลเนี่ยซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วในหลายที่อย่างเงี้ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยคุณได้ perceive คือคุณได้รับรู้เป็นกราวพื้นที่เดียวกันไหมว่ามันมีสุนทรียศาสตร์แบบนี้อยู่คือเวลายังไงแล้วก็จะมีเมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนนะอาจารย์น้องอ้อยก็คงมาเราก็ยังคุยกันว่าศิลปะไทยจะไปยังไงนะที่ว่ามีทิศทางไหนที่กินความสั้นอยู่เลยคือประเด็นแบบนี้มันก็ยังเป็นสิ่งซึ่งยังต้องคุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็คุยจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามในคนในประเทศไทยทั้งหมดจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วนะเราต้องยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลผมคิดว่าสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ทิ้งไว้ในโลก
ของคอมพิวเตอร์หรือโลกของเทเลคอมหรือโลกของดิจิตอลมันน่าสนใจหลายๆประเด็นอันที่หนึ่งก็คือจ็อบเนี่ยทำให้เห็นว่าเขาได้เปลี่ยนไอ้ความเชื่อของพวกคนในแวดวงของทางด้านซอฟต์แวร์คือสมัยก่อนเนี่ยมันมีความเชื่อว่ายิ่งเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีพัฒนาไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จำนวนมากที่เกี่ยวกับคอมมูนิเคชันหรือว่าพวกโปรแกรมพวกอะไรเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ IBM ตอนนั้นก็คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นถึงได้มีการตั้งชื่อเป็นว่า The Big Blue คือว่าเฮ้ยถ้าสมมติคอมพิวเตอร์มันมีหน่วยความจำสูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีขนาดตึกนึงเลยนะใช่ไหมต้องไปเตรียมทำพื้นที่ด้วยสำหรับนั้นปรากฏว่าในที่สุดสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ทำคือยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาของมันยิ่งเล็กลงอ่ะซึ่งมันเป็นการเทิร์นอุตสาหกรรมในอเมริกาที่มันเป็นการช็อคครั้งใหญ่ของ IBM นะก็คือเราฟอร์คาสต์คือเราพยากรณ์อนาคตของเทคโนโลยีผิดอ่ะนะคือคนที่มีความเชื่อนะก็ตอนแรกที่สร้างคอมพิวเตอร์มาเนี่ยมันทำด้วยอุปกรณ์ที่มันเหมือนกับเป็นเครื่องเคาะบวกเครื่องนับเนี่ยมันก็ต้องใช้พื้นที่ในการแต่ว่าพอตอนหลังมันกลายเป็นซิลิคอนขึ้นมานะครับไอซิลิคอนวัลเล่แล้วก็คนทั้งหลายเนี่ยมันกลับทำให้สิ่งต่างเล็กลงพอมันเล็กลงปุ๊บเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปในคำว่าอะตอมไมเซชันไม่รู้ว่าคือพอมันเล็กลงปุ๊บก็ทุกอย่างมันก็เลยทำให้โลกเนี่ยมันถูกทำให้ง่ายขึ้นในการจะเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้บรรจุสิ่งนั้นสิ่งนี้เก็บสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับนักสังคมวิทยาแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับอาร์ตและดีไซน์เนี่ยเขาก็คุยกันนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอเคละผมจะไม่เล่ามันการคุยกันมันผ่านกระบวนการอะไรยาวนานนะก็จะสรุปเอาเป็นว่า3สิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคที่ตัวดิจิตอลไลซ์หรือไฮเปอร์เรียลหรือเวอร์ชวลเรียลิตี้มีเนี่ยมันเปลี่ยน1ก็คือโปรเจคชันเนี่ยก็มันมีคำแปลอยู่2คำคำแรกก็คือหมายถึงว่าส่วนที่ยื่นออกนะครับไอ้คำนึงหมายถึงว่ามันโปรเจกต์ไปบนสกรีนอันนึงนะครับพูดง่ายๆเวลาเราพูดถึงโปรเจคชันมันต้องมีสกรีนอันนึงแล้วมันมีการฉายภาพลงไปคือโปรเจคชันเนี่ยมันหมายความว่าคุณสามารถที่จะเอาสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของมันเนี่ยไปปรากฏบนจอหรือบนพื้นที่ได้หรือคุณสามารถจะยืดขยายได้สองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามิวเทชันหรือการกลายพันธุ์นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดต่อไปว่ามันกลายพันธุ์ในอะไรบ้างอันที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงในดิจิตอลเนี่ยก่อให้เกิดการซิมูเลชันหรือการจำลองแบบได้ง่ายขึ้นคือโปรเจคชันเนี่ยนะครับมันถูกพูดนะครับโดยในความหมายที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำให้ตัวโมเดลเนี่ยมันมี2อย่างเนาะนะครับเขาพูดบอกว่า projection เนี่ยมันคือการ construction ของโมเดลคือว่าคุณมีหุ่นจำลองอยู่เสร็จแล้วคุณทำให้หุ่นจำลองเนี่ยมันมีการ representation คือการปรากฏตัวหรือการแสดงแบบได้หลากหลายแบบขึ้นนะครับไล่ตัวโมเดลเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นตัวโมเดลซึ่ง reflect reality ก็คือความจริงพวกเรานึกถึงโมเดลหรือหุ่นจำลองในทางสัญญากรรมก็ได้เนาะก็คือคุณจับต้องได้มี accuracy คือมีระเบียบมีความอะไรมี scale ที่แน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับ artist เนี่ย projection เนี่ยมันเป็น foundation ของ representation ก็คือว่าศิลปินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนำเสนอ projection ออกจากความคิดของตัวเองแน่นอนเนาะนะครับprojection คราวนี้เนี่ยพอไอ้ตัวไอ้ projection ของศิลปินเนี่ยไม่ว่าจะเป็น figurative ก็ตามก็คือรูปทรงที่พอนึกออกว่ามาจากอะไรหรือเป็น abstract ก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้พอมันขึ้นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้ projection เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับในการนำเสนอไอเดียคือในตอนประชุมเนี่ยเขายกตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งของวอร์ฮอลไม่ใช่ของวอร์ฮอลของดูชองขึ้นมาก็คือ The Last Glassนะครับซึ่งอันนี้ดูชอมเนี่ยทำขึ้นมาในปี1913นะครับที่สตูดิโอของเขาที่เซนิโปลิสในปารีสเนี่ยนะครับคืองานของดูชอมชิ้นเนี้ยเดอะลาสกลาสเนี่ยมันโป
พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า plurality of meaning ก็คือพหุของความหมายมันเป็นแผ่นกระจกนะครับแผ่นกระจกขนาดใหญ่นะแล้วก็มี projection ของรูปจำนวนมากอยู่ในนั้นนะซึ่งเป็นรูปทั้งกลไกทั้งด้านเมคานิกรูปทั้งกลไกทางไม่ว่าจะเป็นมีทั้งวอเตอร์มิลนะครับมีทั้งประตูมีทั้งอะไรอยู่ในนั้นนะครับลองไปค้นดูผลิตที่มันมีเครื่องที่จะใช้แต่ว่าดูชอมพูดบอกว่าในตอนที่เขาเขียนเขาบอกว่า if a straight horizontal walk y one meter in length นะครับ from a high of one meter onto a horizontal plane deforming itself at view it will produce a new figure of unit of length นี่ผมอ่านให้ฟังคร่าวๆนะแต่ว่าความหมายมันก็คือบอกว่าเราทำ projection เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือศิลปินหรือว่าคนสร้าง projection ใหม่ๆมันกำหนดกำลังกำหนด unit of length ก็คือหน่วยวัดใหม่ขึ้นมาในความคิดคำนึงและถ้าสมมุติ projection ของเขานี่มันถูกยอมรับมากขึ้นเนี่ยไอ้หน่วยวัดเนี่ยก็ในที่สุดก็อาจจะเป็นหน่วยวัดที่คนจำนวนมากยอมรับก็ได้ว่ามันเป็นหน่วยวัดที่เป็นสากลอันนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าในโลกดิจิตอลเนี่ยในที่สุดเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณกำลังถูกกำหนดด้วยหน่วยวัดใหม่ๆขึ้นทุกทีเนาะโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นโอเคละเบสิกของมันคือหน่วยวัดที่เรียกว่า01 yes or no ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในเรื่องของ logicization เนาะนะครับก็คือเมื่อเห็นว่าสมัยก่อนนี่เวลาเราดูภาพจะเป็นภาพจิตรกรรมหรือว่าจะเป็นภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายจริงๆเนี่ยเราก็คือเราดูภาพเหล่านั้นด้วยสิ่งที่มันพูดง่ายๆจับต้องได้แต่ปัจจุบันเมื่อเวลาคุณถ่ายภาพด้วยกล้องคอมพิวเตอร์ก็ตามหรือคุณเคลียร์ภาพขึ้นมาก็ตามมันเป็นกระบวนการผ่านหน่วยวัดอันหนึ่งที่เรียกว่าพิกเซลในที่สุดเวลาคุณมองเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงละมันเป็นพิกเซลที่ประกอบขึ้นอยู่ซึ่งไอ้พิกเซลนี่มันเป็นหน่วยวัดซึ่งเราไม่รู้นะและความละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ติ๊กน่าจะเป็นคนพูดได้มากกว่ามันจะมีพิกเซลที่มันละเอียดขึ้นขนาดไหนแต่ว่ามันทำให้คุณลึกๆเนี่ยจริงๆว่าคุณกำลังอยู่ภายใต้พิกเซลเนาะนะครับคุณอยู่หน่วยวัดภายใต้พิกเซลอันนี้นะครับซึ่งมันอาจจะประกอบด้วย256หรืออะไรตามยูนิตของไอ้คอมพิวเตอร์แต่ว่าไอ้คำว่าพิกเซลซึ่งประกอบจากคำว่าพิกเจอร์บวกอิเลเมนต์เนี่ยนะครับมันก็คือหน่วยวัดชนิดหนึ่งนี่หน่วยวัดชนิดนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีคุณจะเห็นว่าเนี่ยเวลาเราตื่นขึ้นมาเราเผชิญหน่วยวัดจำนวนมากพร้อมๆกันเนาะแล้วแต่สมองของเราแล้วแต่ประสบการณ์ของเราที่จะต้องการเข้าไปเรียกอะไรไปรับรู้มันสำหรับคนที่ใช้พวกเนี่ยเวลาเราเข้าโซเชียลมีเดียหรือเวลาเราเข้าอะไรพวกเกี่ยวกับพวกฟีดเนี่ยเนาะเราก็ใช้นิ้วไล่เนี่ยจอใหญ่ก็จะเป็นแบบนึงจอเล็กแบบนึงมันก็จะเป็นหน่วยวัดที่ถูกกำหนดขึ้นในจอหน่วยวัดที่จะกำถูกกำหนดคือสมัยก่อนตอนที่คนที่ใช้ Facebook จำได้ว่าใหม่ๆแรกๆเนี่ยทาง Facebook กำหนดให้ใช้ถ้อยคำได้ไม่เกิน144คำสำนักก็เริ่มรู้สึกว่ามันคงไม่ไหวโดยเฉพาะประเทศไทยเนาะคือใช้วิธีคอร์สอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะภาษาไทยมันจะไม่มีการเว้นวรรคแต่ตอนก็เปลี่ยนไปจนในสุดตอนนี้ก็ไม่มีการจำกัดจำนวนคำจะหมายถึงว่าหน่วยวัดเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนนะครับดิจิทัลไลซ์มันเปลี่ยนหน่วยวัดของเราสมัยก่อนเนี่ยเราพูดคำว่า1เมตรเนี่ยนะครับเรามีการรับรู้ร่วมกันทั้ง1เมตรแต่ปัจจุบันโอเคละคุณยังอยู่ในหน่วยทั้ง1เมตรนะแต่มันมีหน่วยวัดอื่นอีกจำนวนมากซึ่งไม่ใช่หน่วยวัดแบบเดียวกับเมตรเป็นหน่วยวัดในทางความรู้สึกจินตนาการหน่วยวัดในทางเนี้ยทางการออกแบบพิกเซลอย่างเงี้ยคือไปโกรธว่าวันๆเราต้องอยู่กับสเกลพวกยูนิตอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วเวลาเราสร้างสิ่งใหม่เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับที่ดูชอมพูดก็คือว่าคุณกำลังสร้าง unit of range ใหม่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยดิสคัสกันในตอนสองคราวนี้ก็มาถึงไอ้ตัว mutation นะครับคือ mutation ก็คือการแปลงสภาพหรือการกลายพันธุ์เนี่ยซึ่งแน่นอนคุณจะเห็นว่าหนังตอนนี้ชอบมากนะหนังเกี่ยวกับพวกซูเปอร์ฮีโร่นี่ก็จะพูดเรื่อง mutation แต่ mutation เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันกลายพันธุ์ก็เพราะว่าพอคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดการแปลเปลี่ยนศักยภาพของตัวเองคือ mutation มนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราไปกินยาผิดสำแดงหรือว่าเหมือนตัวพวกซูเปอร์ฮีโร่นะแต่มันเป็นเพราะเวลาคุณเข้าไปเอนเกจเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์มากขึ้นเท่าไหร่เราเริ่มกลายพันธุ์โดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยเช่นสมัยก่อนเนี่ยง่ายๆเลยเวลาเราว่างเนี่ยเช่นเรารอรถเมล์เนาะนะครับผมไปรอรถเมล์15นาทีรถเมล์ไม่มาคนก่อนสมัยก่อนถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะยืนสูบบุหรี่เนาะผู้หญิงก็อาจจะติดลิปสติกตอนเช้าก่อนทำงานทาหน้าต่างๆแต่เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณสังเกตแล้วเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดการรอขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ก้มหน้าคือมันเปลี่ยนเราให้กลายพันธุ์เป็นมนุษย์พันธุ์ก้มหน้านี่มันง่ายๆที่เราพูดแบบแซดทายเนาะคุณเรียนชั้นไปเรียบร้อยแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวทุกครั้งที่คุณเกิดความรอคุณก็จะหยิบมือถือขึ้นมานะครับแก้ปัญหาความเซ็งคือถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนก็อาจจะใช้วิธีแบบอ่านหนังสือเนาะนะครับเด็กนักเรียนผู้ใหญ่ก็อาจจะเตรียมงานที่ต้องไปทำแต่เนี้ยผมว่าคน190แก้ปัญหาความว่างด้วยการหยิบมือถือขึ้นมาจะเล่นเกมดูอินสตาแกรมบนนั้นหรือว่าอ่านข่าวนี่นั่นแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคุณทรานส์ฟอร์มตัวเองไปเป็นมนุษย์ก้มหน้าสาเหตุหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเราน่าจะมีการเชิญคนที่อยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์มาคุยด้วยกันก็คือว่ารุ่นใหม่ๆมันต้องมีมาตลอดนะครับทั้งที่ของเก่ามันก็ยังใช้ได้ดีนะครับคราวนี้ไอ้เรื่องของเรื่องมันก็คือว่าเอาละไอ้ตัวมิวเทชันเนี่ยมันมีการมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์ให้คุณแยกออกมาได้สี่แบบด้วยกันแบบแรกเราเรียกว่า translation ซึ่งแปลว่า translation ไม่ได้หมายถึงการแปลนะ translation หมายถึงการแปลงสภาพนะครับแต่การแปลงสภาพเนี่ยอาจจะใช้คำว่าการแปลควบคู่ไปด้วยกันก็ได้แต่หมายถึงว่าสิ่งที่คุณได้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นภาษาเฉพาะแต่พอมันอยู่กับตัวเราเนี่ยเราก็แปลภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเนาะผมว่าอาจารย์ติ๊กเกอร์คุณชินมันก็จะมีคำว่า copy paste อะไรของผมเนี่ยผมใช้แค่นี้เพราะผมใช้เป็นแค่ไฟล์ด็อกเนาะในฐานะของคนเขียนหนังสือแต่ว่าคนที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จำนวนมากเนี่ยมันต้องเรียนรู้ภาษาของคอมพิวเตอร์แล้วไอ้ตัวภาษาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยลืมไปเวลาเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีแบบความฝรั่งมาสักสองวันก่อนก็แชร์มาน่าสนใจเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนซื่อเป็นพูดง่ายๆนะต่างถิ่นต่างภาษาเนาะเช่นผมไปอยู่ในเวียดนามผมพูดภาษาเวียดนามเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมก็จะชินเบอร์เบอร์นี้เวลาสั่งนู่นสั่งนี่หรือว่าไปอยู่ประเทศซึ่งใช้ภาษาที่ยากขึ้นมาเรื่อยอะไรเงี้ยฮ่องกงใช้กวางตุ้งแล้วเราก็ไม่รู้ก็ชินเบอร์เบอร์แต่คิดดูว่าเราอยู่กับคอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็เป็นภาษาหนึ่งเนาะคุณกลายเป็นคน expat ก็คือคุณเป็นคนนอกพื้นที่อยู่ตลอดเวลาคุณเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็คือคุณต้องดีลกับมันไม่ได้พูดภาษาไทยอ่ะถึงแม้มันจะมีคำสั่งเป็นภาษาไทยคุณใช้ก็แต่มันเป็นภาษาที่มันเป็นเผ่าของมันอ่ะนั่นเป็นภาษาเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้ง open close meet แล้วก็มีรหัสอะไรของมันก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันคือการว่าพอคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณจะต้องแปลงสภาพกลับไปกลับมาระหว่างมนุษย์กับแมชชีนมนุษย์กับแมชชีนนะครับอันที่สองก็คือว่าการทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอะตอมไมเซชันนะครับอะตอมไมเซชันก็คือการที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกทำให้เล็กลงละเอียดประณีตขึ้นเพื่อที่จะพูดกันด้วยภาษาที่เรียกว่าบิตนะที่ภาษาคอมพิวเตอร์จริงๆคือภาษาบิตนะครับก็ภาษาบิตก็คือภาษาที่มันเป็นภาษาหน่วยย่อยไออะตอมไมเซชันนี่หมายถึงว่ามันเริ่มทำให้เรากลายเป็นคนที่ว่าจะเข้าใจอะไรได้เนี่ยเราจะต้องย่อยทุกอย่างลงไปสู่หน่วยเล็กที่สุดเนาะถึงจะแบบตัวนี้มันจะต้องมีเบสิกอิเลเมนต์ยังไงมันคือในสุดเราพูดถึงหน่วยย่อยแล้วที่บางหน่วยย่อยกันได้ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรอันที่สามมันคือโลจิกไซเซชันหรือแปลง่ายๆก็คือว่ากระบวนการของเหตุผลสาเหตุก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นสิ่งซึ่งปฏิบัติการหรือก็ทำการด้วยคำสั่งซึ่งมีเหตุผลหรือโลจิกนะครับคอมพิวเตอร์ไม่ได้ปฏิบัติการด้วยสิ่งที่เรียกว่าตามใจฉันเนาะมันมีโลจิกของมันอยู่เพราะฉะนั้นอะไรเลยครับหมายถึงว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคุณจะต้องรู้ว่ามันมีโลจิกของมันอยู่เนาะคุณจะใช้แมคอินทอชมันก็มีโลจิกแบบนึงคุณจะใช้พีซีมันก็มีโลจิกแบบนึงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเราทุกคนเนี่ยยอมรับว่ามันมีกฎอันหนึ่งในการปฏิสัมพันธ์สิ่งใดก็ตามสิ่งนี้ก็ตามซึ่งมันไอ้ตรงนี้ผมจะพูดต่อนะว่ามันมีความย้อนแย้งหรือว่า
ในขณะที่ตัวสังคมจริงๆมันเรียกร้องการทลายกฎเกณฑ์การพยายามไปพ้นกฎจำกัดข้อหนึ่งนะโดยเฉพาะยุคโพสต์โมเดิร์นซึ่งบอกว่าเราไม่ต้องมีแกรนด์นาราทีฟต่อไปแต่เวลาเราเข้าหาคอมพิวเตอร์พวกนี้เรากลับยอมรับกฎ